สวัสดีครับพบกับพี่เก้งนะครับในการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีรถสวยๆเอามาให้ชมกันนะครับเป็นงานของ Hot Wheels นะเป็นเจ้าจี๊ปนะครับเป็นตระกูลรถจี๊ปนะรุ่นประมาณปี1800กว่าๆนะครับเป็นจี๊ปเจ้า Scrambler นะครับนี่ฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยจะเป็นนั่งได้2คนนะครับเป็นตอนเดียวนะแล้วก็เป็นจี๊ปที่ทรงมันเป็นกระบะอย่างนี้นะครับทรงมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะพี่เก้งมีทั้งหมด3แบบนะครับ3คันนะครับตัวนี้ก็เป็นงานที่แบบเรายังหาได้อยู่นะตามร้าน Hot Wheels นะครับแต่ลักษณะงาน Hot Wheels เนี่ยก็คือต้องตามล่าเอานะนะครับไม่ได้มีขายเป็นเหมือนซีรีส์เหมือนมาเจเลตนะครับโอเค Hot Wheels ที่มีพี่เก้งมีทั้งหมด3คันนะครับมีสีแดง2คันแล้วก็สีดํา1คันนะครับด้านหน้าไฟก็จะประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่เก้งเอาคันสีแดงมาให้ดูนะคือทุกคันเนี่ยมันเหมือนกันแตกต่างกันแค่ลายนะครับนี่ครับไฟหน้านะจะเป็นไฟคู่อย่างนี้ครับงาน Hot Wheels เนี่ยจะไม่ได้แต้มไฟมาด้านหน้านะงาน Hot Wheels จะเป็นลักษณะของรถเหล็กไม่ได้ละเอียดมากนะครับงานละเอียดก็จะแพงขึ้นอีกหน่อยราคาก็จะสูงกว่านี้นะครับด้านหน้าจะเป็นกันชนครับตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับไม่ถึงของจริงนะเป็นเหล็กนะแต่เนี่ยเป็นพลาสติกพ่นสีนะครับล้อจะใหญ่กว่าล้อทั่วไปของ Hot Wheels ครับล้อจะเป็นล้อทรงแบบ4 wheel อ่ะนะตามรุ่นของมันเลยนะครับก็จะมีโลโก้ Hot Wheels อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พาดดีคอร์ตรงนี้ครับเป็นแถบตรงนี้เป็นรุ่นของมันนะครับแล้วก็มีโลโก้ของจี๊ปนะครับท้ายก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่มีตัวนูนนะครับฝากระบะท้ายเนี่ยจะเป็นตัวนูนขึ้นว่าจี๊ปนะครับให้ดูใกล้ชัดๆเลยนี่นะจะขึ้นว่าจี๊ปอย่างนี้นะครับไฟท้ายก็จะไม่ได้แต้มมากันชนจะเหมือนกันชนหน้าครับท้ายก็จะเป็นเหมือนเป็นท่อนเหล็กนะครับท่อนหนึ่งด้านใต้ครับตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมจะดูชัดหน่อยนะแมทเทลนะครับจี๊ปนะครับนี่นะอันนี้ตัวนี้ผลิตที่มาเลเซียข้างล่างก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนช่วงของเผาขับต่างๆนะครับจำลองให้สมจริงหมุดจะเป็น2หมุดนะครับนี่จะเป็นคันสีแดงลายนี้ก็จะสวยสีขาวดำนะครับมาดูอีกลายหนึ่งลายนี้นี่มันเลข9ใช่ไหม 9X ใช่ไหมน่าจะใช่นะดูฝากระโปรงนะครับนี่นะจะออกเป็นแนวกราฟฟิตี้นะครับมีรูปสายฟ้าข้างบนนะครับทรงจิ๊ปนี่มันจะเป็นทรงแบบรถตะลุยนะครับสมบุสมบันไว้ลุยนะครับเมืองนอกชอบใช้กันแน่ด้านท้ายทุกอันจะเป็นเหมือนกันนะเหมือนไว้ขนฟืนนะครับตรงนี้เขาจะทำเหมือนให้เป็นฟืนแล้วก็มีขวานนี่ขวานอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเป็นความตั้งใจของเขาขอบตัวนี้จะเป็นขอบสีแดงโครเมียมครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นขอบทองขอบคนละสีกันนะแต่ทรงเดียวกันครับกระจกสีฟ้าเหมือนกันต่อไปอ่ะวางในอู่แล้วกันนะต่อไปเป็นคันสีดำครับคันสีดำผมชอบสวยขอบทองนะครับนี่คิ้วเป็นสีดำดีคอร์จะเป็นสีอะไรผมเรียกว่าสีส้มเหรอสีส้มเหลืองนะครับคอนโซลข้างในเบาะข้างในเป็นพลาสติกสีเหลืองครับนี่นะก็สวยคันนี้สวยนะครับนี่กระบะท้ายสีส้มนะครับจี๊ปครับนี่ฮะคันสีดำนะก็เป็นอีกรูปแบบที่สวยเหมือนกันนะครับเอามาจัดใส่อูใส่ทางที่เป็นเหมือนชนบทนะสวยเลยเห็นไหมพี่เก้งมาวางนะครับนี่นะขอขยับนิดนึงพื้นที่จำกัดครับนี่ครับไว้ลุยทุ่งนะสวยครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังหาได้อยู่ไหมนะแนะนำว่าเข้าไปในกลุ่มรถเหล็กนะครับซื้อขายรถเหล็กนะมีหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะต้องหาเพราะว่าลักษณะพวกนี้มันไม่ได้ขายตามฤดูกาลคือมันจะมาเป็นกล่องลงตุ้มเดียวนะครับก็ต้องไล่ตามหากันนะครับมันจะหาไม่ได้เหมือนที่เราไปหาตามเซเว่นที่ขึ้นเป็นฤดูกาลเหมือนมาเจเลตนะที่บอกว่ารุ่นนี้รุ่นนี้มากำลังมาก็ต้องตามเก็บนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนตามหานะครับใครไวใครได้นะเพราะว่าคนที่เล่นสายเนี้ยมีเยอะนะครับสายที่เก็บกระบะเนี่ยอย่างพี่เก้งก็จะเล่นแต่กระบะนะครับเจอกระบะก็จะเก็บครับไม่ได้เก็บแบบให้มันต้องครบซีรีส์หรืออะไรแบบนี้นะแค่แบบจังหวะที่เราเข้าเฟซไปเจอหรือว่า
เข้าไปในเซเว่นแล้วเจอเนี่ยก็ซื้อเลยก็แค่นั้นนะครับสวยครับยังไงก็ตามชมนะครับคลิปใหม่ๆของพี่เก้นะครับเดี๋ยวมีมาสักนิดนะค่อยๆทยอยปล่อยเดี๋ยวใครที่เป็นแฟนพวกหุ่นยนต์เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีมาอีกนะครับช่วงนี้ก็จะเบาๆหน่อยหนักวิ่งนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับพี่เก้นะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพร่างกายนะครับห่างไกลโควิดออกกำลังกายกันด้วยแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ